คุณหน้าครับวันที่4นี่จะโหวตยังไงครับวันที่4ก็ต้องดูก่อนว่าการนำเสนอเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกับทางแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลใดๆนะครับตอนนี้มันเหมือนมีชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาแล้วก็สวมาตั้งข้อสังเกตเยอะเลยครับคุณวิชัยมองยังไงครับก็เท่าที่ติดตามข่าวมาทางท่านเศรษฐาท่านก็บอกว่าท่านพร้อมชี้แจงเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของการชี้แจงคนที่จะเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องพร้อมในการที่จะทำความชัดเจนให้กับประชาชนได้รับทราบท่านก็บอกว่าท่านพร้อมชี้แจงก็น่าจะเป็นความท่านก็น่าจะทำความชัดเจนให้กับประชาชนได้คุณเดชัยติดใจอะไรคุณเศรษฐาบ้างคุณเดชัยจะไปติดใจอะไรคุณเศรษฐาครับหมายความว่าเรื่องที่คุณลงม.112ครับตอนนั้นก็เดี๋ยวดูว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับอย่างไรแค่ไหนนะครับตอนนี้ภูมิใจไทยก็ยังเหมือนเดิมนะยังเรายังเป็นพรรคที่3อยู่แล้วก็ยังเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามมารยาททางการเมืองซึ่งตอนนี้พรรคที่2เขากำลังเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลอยู่เราก็ต้องรอให้เขาจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยเราได้พูดอย่างชัดเจนก็คือเราไม่แตะ112ไม่ว่าแก้ไขหรือปรับปรุงคุณสิทธาออกพูดว่าญี่ปุ่นนั่นเหรอใช่โทรมาหาคักเก้าไกลขอร่วมรัฐบาลเขารู้ได้ยังไงอ่ะบอกมีคนบอกมาฮะบอกมีคนบอกถ้าภูมิใจไทยโทรไปหาพรรคก้าวไกลเดี๋ยวผมไปหาก่อนว่าใครโทรแต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่เลขาพรรคแน่นอนถ้าไม่ใช่ผมไม่ใช่เลขาพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการโทรครับผมคิดว่าการให้ข่าวแบบนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันทำให้เกิดความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยได้ผมเข้าใจดีบางทีก็อยากเป็นข่าวอะเนาะแต่ว่าก็ควรจะให้ข่าวโดยที่ไม่ต้องไปพาดพิงถึงคนอื่นๆโดยที่ข้อมูลก็ไม่ได้มีการตรวจเช็คกันก่อนก็ตรงนี้ก็อย่างว่าผมก็อย่างเงี้ยพี่น้องกันน่ะพี่ปุ่นกับผมก็เดี๋ยวเจอกันก็ตีข้อศอกทีนึง